สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณฟื้นฟูอนุรักษ์และทรงส่งเสริมศิลปะการแสดงโขนนาฏกรรมชั้นสูงให้อยู่คู่แผ่นดินไทยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชสาวนีเพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปะการแสดงโขนโดยให้นักเรียนได้ฝึกหัดและเรียนรู้กระบวนการแสดงโขนอันเป็นศาสตร์ของแผ่นดินโดยโรงเรียนและสมาคมผู้ปกครองและครูร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจัดพื้นที่ให้กับนักเรียนได้แสดงศักยภาพในฐานะยุวศิลปินตลอดจนสร้างกลุ่มผู้ชมรุ่นใหม่ให้ได้ร่วมภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงโขนอันล้ำค่าและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมจัดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดศึกพรหมมาสและการแสดงดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชียในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2566ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย